ทุกหนึ่งเดือนกระบะซิ่งวิดชนพยาบาลท้องแก่ข้ามทางม้าลายจากกรณีที่รถกระบะขนของติดตู้ทึบไม่ยอมหยุดรถ วีดเกือบชนพยาบาลท้องขณะที่กำลังข้ามทางม้าลายหน้าโรงพยาบาลจุลาลงกรณโดยคนขับอ้างว่าไม่ชินเส้นทางเปิดดูด GPS จึงไม่ทันสังเกตว่ามีทางม้าลายจึงถูกแจ้งข้อหา4ข้อหาล่าสุดที่ศาลแขวงปทุมวันพนักง,งานอายการคดีศาลแขวง6ได้มีการยื่นฟ้องนายวีรยุทธจำปาราชซึ่งเป็นจำเลยโดยข้อหาไม่หยุดรถให้คนข้ามบริเวณทางม้าลายขับขี่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตพนักงานสอบสวนได้ทําการเปรียบเทียบค่าปรับโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วซึ่งจําเลยให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณาของศารศารจึงมีคําพิพากษาว,ว่าจําเลยมีความผิดพรบจราจรทางบกประจําปีพุทธศักราช2522มาตรา43วรรค8และมาตรา160วรรค3ให้จําเลยจําคุก2เดือนปรับ10,000บาทจําเลยให้การรับส ภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก1เดือนปรับ5,000บาทโดยจำเลยไม่เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนจึงให้รอลงอาญาไว้กำหนด1ปีและให้คุมความประพฤติจำเลยโดยให้มารายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ3เดือนครั้ง